เริ่มที่นี้ข่าวของการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ากําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยเพราะประหยัดน้ํามันมากขึ้นคือคนมองในอนาคตอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยอนาคตเนี่ยคือน้ํามันน่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องหันไปใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า แต่ว่าจะซื้อในตอนนี้เลยดีไหม,มหรือว่ารออีกสักพักหนึ่งรอให้มันมีสถานีชาร์จไฟมากกว่านี้ทุกอย่างจะเี้ม<อ>กว่านี้ดีไหมอ่าแต่ว่าบางท่านเขาก็เริ่มขยับขยายแล้วนะฮะมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเธอเป็นสาวสาวคนนี้นะครับเธอบอกว่าเธอตัดสินใจเลยเธอยอมขายรถ BM ของเธอ B ีเอ็ูขายทิ้งเลยนะฮะมาใช้รถที่ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าเพราะว่าเธอมั่นใจว่าอ่ะในอนาคตน่าจะดีแน่ๆปรากฏงี้คุณผู้ชมฮะเธอผ่อนไป1ปี แต่จดทะเบียนไม่ได้ฮะเฮ้ยมันไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่วันที่เราซื้อหรอเนี่ยไม่รู้ยังไงอะนี่ย่ยเนี่ยคือนี่เนี่รถที่เห็นอยู่เนี่ยฮะเธอบอกว่าผ่อนมาหนึงปีเต็มทางเซลล์บอกว่าไม่มีปัญหานะฮะก็ใช้ป้ายแดงมาสักแบบหนึงเดือนสองเดือนน่ะเดี๋ยวก็ไปจดเป็นป้ายขาวก็ว่ากันไปแต่ปรากฏเธอบอกว่าเนี่ยฮะใช้มาหนึปีแล้วนะจด เป็นป้ายขาวไม่ได้สาวคนนี้เธออยู่ที่เชียงใหม่เธอมาโพสต์รับประสบการณ์ครับแล้วก็เธอบอกว่าเป็นการเตือนภัยด้วยนะเธอบอกเธอซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เนี่ยหนึ่งปีแล้วนะครับทุกวันนี้ยังต้องใช้ป้ายแดงอยู่เพราะไม่สามารถจดทะเบียนกับทางขนส่งได้ที่สำคัญคือนอกจากจะจดทะเบียนไม่ได้แล้วยังทำประกันภัยไม่ได้อีกด้วยนี่มันเจ็บปวดตรงนี้นะจะขับไปไหนมาไหนอ่ะมันก็ระแวงไปหมดถูกมะอ่อนอีกเออ นะฮะป,ประกันอีกนี่ไงเธอบอกว่าเซลล์อ่ะตอนซื้อบอกยืนยันบอกอยังไงก็จดทะเบียนได้ <หา S 1> แต่สุดท้ายไม่ได้เธอเดือดร้อนเหลือเกินเนาะไม่รู้จะทํายังไงจริงๆเธอบอกว่ารถไฟฟ้ายี่ห้อนี้เนี่ยนะครับเซลล์อบอกว่ามีเล่มจดทะเบียนได้อ้อาวแล้วทำไมมันจดไม่ได้ไจัดไฟแนนซ์ได้นะเธอก็เลยบอกว่าอ้าวก็เลยซื้อไงเพราะว่าเห็นว่ายืนยันมาตอนตอนที่ซื้อนี่ดีมากนะนะฮะเธอบอกว่าเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยนะ ถึงขั้นว่าขับมาส่งหน้าบ้านเลยนะนคือสวิตเต็มที่โอ้โหอย่างดีนะฮะเธอบอกสั่งจองมา6เดือนะนะครับรับปากว่า3เดือนไม่เกิน3เดือนได้ป้ายขาวแน่ๆแต่นี่มันปีหนึ่งแล้วอ่ะทำไมยังไม่ได้ป้ายขาวอีกอ,ะอ่ะต่อภาษีก็ไม่ได้จะทำประกันชั้นหนึ่งก็ไม่ได้ที่สำคัญคุณผู้ชมฮะศูนย์รถยนต์ที่เธอซื้อไม่รับผิดชอบอะไรเ,ะเลย ป้ายแดงออกมาจากศูนย์ศูนย์ก็ต้องเป็นคนจัดการหาเปลี่ยนป้ายขาวแล้วก็ตั้งตามลูกค้ามาเปลี่ยนป้ายนะนี่ไงโยนไปนู่นโยนไปนี่เธอบอกว่าเจ้าของบริษัทควรออกรับผิดชอบไหมอ่ะหรือไม่ก็เอาเงินคืนมาเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่เดือดร้อนค่ะผู้ชมจากการ<อ>ซื้อ,อมีคนอื่นโดนด้วยเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ศูนย์บริการหรือเปล่า มไม่มไมรู้ไม่ได้เป็นที่แบรนด์ไหมหรอคือออนไม่รู้ไงว่ามันเป็นที่แบบปัญหามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอะแต่มันอาจจะเป็นที่ศูนย์นี้ไหมเราไม่ทราบไงว่าคนอื่นที่เจอจากศูนย์เดียวกันหรือว่าคนละศูนย์ไม่แต่เอาให้ต่อ,ตอให้เป็นที่ศูนย์บริการก็ตามเถอะผ่านมาหนึ่งปีเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการไม่ขอให้มันมีไป๊กป้ายขาวขอะเขามีแต่ศูนย์จะบอกว่าคุณลูกค้า,า,า<ช>ไไคะมาเปลี่ยนป้ายหน่อยคะมีแต่เจ้าป้ายแดงคืนป้ายแดงขอขอป้ายแดงคืนนะคะป้ายขาวมาแล้วม<อ>นีนี่ไม่เคยมีที่ลูกค้าต้องโทรไปเมื่อไหร่จะได้ไป้ายขาวคะโอเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมครับโโใครที่เจอเคสแบบนี้นะนะฮะลองเอามาโพสกันเยอะๆหน่อยจะได้ไปอุทาหอนนะฮะแล้วก็ลด ยี่ห้ออะไรอะผมผมผมไม่รู้จริงจริเนยเหมือนจะเคยเห็นว่าเป็นยี่ห้อค่อนข้างที่จะเพิ่งเข้ามาในประเทศเราเป็นรถไฟฟ้าแบบน่ารักกระปุกกระปิกแต่มูตตมีสีแบบพาสเทลพาสเทลเลยใช่ใช่ทวมาที่เป็นนําเข้ามาจากเมืองจีนปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจคือแต่ว่าแบบเขาทําตลาดว่าแบบเป็นรถ กระทัดรัดรถไฟฟ้าน่ารักราคาแบบออ๋จันี้ไงนี่ไงงทีมด้ทีมงานเขียนมาแล้วค่อนข้างใหม่เอางี้อ๋อยี่ห้อนี้ค่อนข้างใหม่ผมนึกว่าอีกยี่ห้อนึงคุณชมบอกแล้วยี่ห้อไหนล่ะพูดไม่ได้ครับเพราะคงไม่ได้โพสเดาเดาจากทรงรถก็น่าจะพอได้เออนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาเอาซื้อรถซื้อราช่วงนี้ระวังหน่อยแล้วกันกลายเป็นทุกวันนี้ขับรถเถื่อนอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้าตำรวจจับใครรับผิดชอบเราอ่ะก็นร่องหนสีหน้าสงสารนะคุณตำรวจคะพอดีว่าสูตรเขาไม่ให้ป้ายขาวจังที่ตำรวจก็แบบ ไม่รู้เรื่องนะฟังไม่ขึ้นอก็คุณขับอยู่อ่ะคุณอ่ะผิดกฎหมายหลังหกโมงคุณโดนจับแล้วนะเนี่ยป้ายแดงนะอเดี๋ยวตามดูต่อนะเรื่องนี้จะไปจบยังไงนะทางสูตรรถต้องออกมารับผิดชอบนะฮะค่ะ